ดธรรมจักรนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นตลาดนัดที่แบบเป็นแหล่งรวมของมือสองต่างๆเลยนะคะโอเคสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือตอนนี้คือล่มนะคะเพราะว่าตลาดนัดแต่ตอนนี้คือแดดร้อนมากมันเป็นตลาดเช้านะคะโอเคไปดูข้างในกันเลยไปเอาล่ะนะคะแนนจะพาทุกคนมาทัวร์กันสิ่งแรกที่ฉันเห็นนะคะคือของละลานตามากๆเจอแผ่นซีดีนะคะของมือสองต่างๆมากมายอุ๊ยอันนี้เป็นของตกแต่งนะคะตั้งแต่สมัยไหนนะคะอาจจะเป็นดึกดำบรรพ์นะคะแต่มองแล้วสินค้าเนี่ยมีแบบคุณภาพนะคะเป็นของมือสองซะส่วนใหญ่นะคะเป็นของตกแต่งบ้านมากมายเลยเดินเข้าไปโอ้ยดูคุณชายดิฉันเดินค่ะโอ๊ะจ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 ๊ะหันหน้ามาเจอกันเดินค่ะเดินค่ะเดินและเดินอ่ะเดินมองซ้ายมองขวาค่ะว่าจะซื้ออะไรเดินไปเดินมาเดินไปเดินมามองซ้ายมองขวานะคะของมันเยอะจริงๆฉันไม่รู้จะซื้อว่าอะไรเลยอ่ะหิวน้ำกินน้ำก่อนขอกาแฟเย็นๆสัก1แก้วราคา20บาททำการเช็คๆกินกาแฟแล้วมีกำลังใจในการซื้อของโอ้ดูไปดูมาเดินกลับค่ะไม่มีอะไรนอกจากเงินนะคะก็ไม่มีค่ะก็เดินกลับออกมาจ้าเดินออกไปจากร้านนี้แล้วเดินออกไปแล้วมองของมองของอย่างเดียวของมันเยอะจัดจะไม่จะซื้ออะไรนะคะจนสุดท้ายนะคะเราเลือกที่จะไม่ซื้อค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปที่แนนพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยววัดธรรมจักรที่เป็นตลาดนัดมือสองพิษณุโลกนะคะถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกำลังใจให้แนนด้วยนะคะถ้าใครจะให้แนนพาไปเที่ยวไหนอีกก็กดคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ